สวัสดีค่ะกุลาบ้านกุลนะคะวันนี้ฝนตกนะคะวันอาทิตย์อยู่อะไรเนี่ยอากาสกานะคะร้านขายต้นไม้ดอกไม้ค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งค่ะไม่ได้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวแวะเข้าไปดูเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในก่อนไปค่ะรถเยอะตลอดนะคะร้านนี้ไปค่ะเข้าไปข้างในเดี๋ยวหนูจะพาไปโซนข้างในว่าช่วงเนี้ยเดือนมีนาเนี่ยเขาจะมีอะไรหรือดอกอะไรให้เราดูให้เราชมให้เราซื้อข้างในมันจะเป็นประเภทแบบว่าซื้อเป็นของฝากหรือว่าปลูกในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะที่เก่าที่เดิมนี่แหละค่ะอากาสกานะคะเขามีสวนให้เราเที่ยวด้วยนะคะนี่ค่ะต้นซากุระเหรอชิดาเรซากุระนะคะต้นใหญ่มากอันนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะเสื้อเขียวๆนั่นพนักงานของเขานะคะหอเป็นของขวัญได้ค่ะอายิไซนะคะอายิไซดอกไฮเนเยียนค่ะดอกกล้วยไม้นะคะเป็นของขวัญของฝากค่ะราคาก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะพวกนี้แพงอยู่แล้วค่ะข้างในจะเป็นประมาณนี้นะคะนานๆหนูจะเข้ามาทีค่ะเพราะว่าในนี้คนเยอะแล้วมันมีเสียงเพลงไม่กล้ารบกวนเขาอะนะคะญี่ปุ่นเขาจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมารยาทมากความเป็นส่วนตัวสูงอะไรประมาณนี้นะคะอู้นี่สวยจังเลยอ่ะ6แฮกเองเหรออ๋อ6แฮกหมายถึงต้นเล็กค่ะหรือว่าต้นใหญ่600เยน100กว่าบาทนะคะอยากได้อีกอะใบด่างนะคะเนี่ยนึกว่าต้นนี้6แฮกถ้าต้นนี้6แฮกจะซื้อเลยค่ะโอ้หมื่นเยนนะคะเนี่ยหมื่นเยนแพงนะคะไม่ใช่ว่าไม่แพงหมื่นเยนเนี่ยเกือบ 3,000 นะมีชั้น2ด้วยนะคะมีชั้น2ด้วยเข้ามาในนี้ก็จะมีครบวงจรเลยล่ะค่ะร้านเนี้ยนี่ค่ะพวกต้นไม้นะคะกระถางอะไรก็มีค่ะดอกไม้แห้งก็มีนะคะนี่ค่ะนั้นจ่ายตังค์นะคะมีกรรไกรมีปุ๋ยนะพวกโน้นก็สวยนะคะมุมโน้นไอ้พวกเป็นหัวหัวนะคะดาเลียดาเลียหัวหนึ่งเต็มเลยนะคะทิวลิปอะไรก็มีค่ะเป็นหัวหัวในนี้นะคะมีปุ๋ยมีดิน
ตรงนี้จะเป็นเอามาลดราคานะคะตรงนั้นนี่มีปุ๋ยมีดินมีกรรไกรนะคะเนี่ยนะคะปุ๋ยดินกรรไกรเนี่ยยี่ห้อดีๆแพงๆนะคะไบโอนี่ปุ๋ยน้ำนะคะเนี่ยพวกนี้ดีหมดเลยเนี่ยปุ๋ยสำหรับกุหลาบอะไรก็ใช้ได้นะคะเนี่ยยี่ห้อดีๆทั้งนั้นเลยค่ะบาร่าไมโลสนะคะไมโลสถุงนี้โลกว่านะคะโล2กรัมนะคะราคาก็ 1,000 เยนนะคะไมโลสปุ๋ยกันไกถุงมือเนี่ยมีผ้ากันเปื้อนเอาไว้ทำสวนอยากได้เหมือนกันนี่กระเป๋าเยอะชอบนะคะเนี่ยดูราคาก่อนเท่าไหร่ 3,000 เยนค่ะเกือบ 1,000 บาทเนี่ยเกือบ 1,000 บาทนะคะ 3,000 เยนชอบนะคะอยากได้เดี๋ยวหาตังค์ซื้อก่อนกระเป๋าเยอะกันไกค่ะเนี่ยกันไกราคานะคะ300กว่าบาทอันนี้ที่ตักดินนะคะ200กว่าบาท300กว่าบาทมีค่ะกันไกถุงมือนี่นะคะอันนี้ค่ะที่หนูใช้อยู่ยี่ห้อนี้นะคะ 6,300 เยนลักกุนันเดสนี่ยี่ห้อที่ใช้อยู่นะคะที่หนูใช้อยู่อันนี้ค่ะซื้อจากที่นี่ราคาเนี่ยแพงหน่อยนะคะอันนี้ก็ถูกลงมาหน่อยค่ะถูกก็มีอันนี้พวกในถุงนะคะเป็นเม็ดดอกไม้พืชผักที่กินได้นะคะมีอันนี้ก็เป็นยานะคะปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดอันนี้เมเนเดลุอันนี้ก็ใช้ดีนะคะปุ๋ยน้ำสำหรับกุหลาบก็มีค่ะนี่เยอะแยะไปค่ะเดี๋ยวพาออกไปข้างนอกนะคะพาออกไปข้างนอกปุ๋ยค่ะพวกนี้ปุ๋ยหมดเลยฝนตกเขาก็มีร่มให้เราหยิบใช้นะคะนี่ร่มของเขาตะกร้าตกไหมถ้าตกหนูจะได้เอาร่มไปนี่ด้านนอกนะคะกุหลาบน่าจะอยู่ตรงนู้นนี่ค่ะมาเร็วอันนี้กุหลาบนะคะเดี๋ยวหนูเอาล่มดีกว่าถอยหลังเอาล่ม yes มีชื่อเขาอยู่นะคะอากัสกาโอเคค่ะข้อสองอีกอันไหนก็มีหลากหลายนะคะให้เราเลือกมาดูกันค่ะราคาก็มีทั้งถูกทั้งแพงนั่นแหละค่ะนี่ค่ะกุหลาบนะคะนี่กุหลาบอันนี้ด่านแรกก็เดวิสเลยนะคะนี่ค่ะเดวิสเดวิสนะคะราคา 5,000 เยนค่ะน่าจะตกประมาณ 1,700-1,800 ได้5,000 เยนของเดวิสนะคะกุหลาบค่ะก็ถือว่ากิ่งก้านงามนะคะเนี่ยใบแตกมาแบบนี้แล้วเร็วนะคะเนี่ยเร็วที่นี่ 5,000 เยนเดวิสค่ะบางร้านแพงนะคะแพงกว่านี้ด้วยเดี๋ยวถ้าแดดดีว่าจะไปซื้อเดวิสเหมือนกันค่ะปีนี้ก็จะเอาลงอยู่สัก 3-4 ต้น
เนี่ยเลือกดูได้เลยนะคะช่วงเนี้ยซื้อได้เลยปลูกได้เลยค่ะไม่ผิดหวังนะคะนี่ก็เอาที่มันแตกตาแตกกิ่งงามๆนี่แหละค่ะไปปลูกอันนี้กุหลาบเลื้อยนะคะเนี่ยแต่ราคาแพงนะคะเนี่ยแตกตาขึ้นมาแล้วคาวามุโต้ก็มีนะคะของญี่ปุ่นค่ะเนี่ยกิ่งก้านไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยกิ่งก้านเล็กยอดก็เล็กกุหลาบแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยกิ่งก้านเล็กมากเนี่ยราคา 4,600 เยนค่ะอันนี้กระถางน่าจะเบอร์6หรือเบอร์7นี่ล่ะต่อมาก็มาดูโรซ่านะคะโรซ่าออรินทิสนะคะนี่ค่ะโรซ่าราคาเหมือนกันค่ะ 4,600 เยนโรซ่าโอ้ยบางต้นก็แตกกันกิ่งก้านยาวแล้วนะคะเนี่ยอยากได้นะซื้อทุกทีตายทุกทีเลยนะชินโนบุเรโดยเนี่ยฝนจะตกแบบนี้ติดกัน4วันเลยนะคะจนถึงวันอังคารนู่นล่ะค่ะแล้ววันพุธก็จะไม่มีฝนแล้วพฤหัสก็จะไปตกอีกทีนะคะกุหลาบด้วยนี่ 2,000 กว่าบาทนะคะเนี่ยแพงมาก6เซง8เซงนะคะอันนี้เดบาลูนะคะกุหลาบฝรั่งเศสนะคะเดบาลูนี่ค่ะเดบาลูสี่พันสามร้อยเยนอันนี้ของอะไรเขียนดิสนีย์นะคะเนี่ยเขียนดิสนีย์บางต้นก็แตกนิดเดียวเองค่ะเวลาเลือกก็ให้เลือกกิ่งที่มันแตกกิ่งแตกใบแตกก้านเยอะๆนะคะเนี่ยอันนี้ยังไม่เห็นแตกก็อย่าเพิ่งซื้อมันนะคะแบบนี้เราก็ซื้อที่มันแตกแบบนี้ค่ะเนี่ยอย่างน้อยโอกาสที่มันจะรอดก็ยังมีเยอะกว่าใช่ไหมคะเดบาลูค่ะเดบาลูอันนี้เคเซนโรสนะคะเคเซนโรส 4,300 เยนกิ่งนี้ปลูกมาแล้ว2ปีนะคะโอไนเขาเรียกโอไนกิ่งก้านใหญ่อันนี้คาวามอโต้โรสค่ะกุหลาบพุ่มธรรมดาดีนะคะเนี่ยโอ้โหฟลอเรนติน่านะคะเนี่ยชอบมากเลยนะคะที่บ้านมีอยู่1ต้นค่ะน่าซื้อไปปลูกดอกสวยบานทนนะคะแนะนำเลยค่ะกุหลาบแดงนะคะดอกไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนู่นค่ะนั่นเข้าไปในเฮ้าส์นั้นว่าจะมีกุหลาบอีกไหมอันนี้มันโซนด้านนอกนะคะไปค่ะเดี๋ยวจะเสียเวลาคุยนานเดี๋ยวมาเข้ามุมนี้ค่ะเข้าตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเข้าตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปเข้าตรงนู้นดีกว่าอ
ดอกไม้เล็กๆนะคะนี่นี่ก็ขายหมดนะคะพวกนี้ต้นไม้เนี่ยใช่หมดเลยนะคะเลือกดูเลือกหากันข้างในนั้นก็เป็นช็อปนะคะเป็นช็อปดอกเยเบล่าสวยจังตรงนี้ก็จะมีกระถางนะคะเนี่ยกระถางตกแต่งสวนนะคะซุ้มอยู่ตรงนู้นก็มีเราไปเลือกดูได้ค่ะมีซุ้มมีอะไรเยอะแยะนะคะโอ้โหมาการ์เร็ตสวยมากค่ะมาเกล็ดค่ะมาเกล็ดเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะมาเกล็ดกุหลาบไม่ค่อยมีนะคะข้างในมีแต่ข้างนอกโอ้โหมาเกล็ดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะปีนี้ซื้อน้อยนะคะเนี่ยเพราะไม่มีที่ปลูกค่ะมาการ์เร็ตใครอยู่ใกล้ๆก็มาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะที่สึนะคะมิเอะหรือมิยาเก้นนะคะกุหลาบค่ะครึ่งราคาขายไม่ออกหรือไงกระถางเล็กนะคะอันนี้กระถางเล็กก็ถูลงมาหน่อยกุหลาบมีไม่เยอะค่ะในนี้มีบลูเบอรี่มีส้มนะคะข้างในนี้เขาก็ไว้ตากแดดตากลมตามธรรมชาติเลยค่ะบลูเบอรี่นะคะอันนี้ของที่กินได้นะคะนี่ต้นเล็กต้นใหญ่ราคาไม่เท่ากันนะคะอยากได้ยังต้นใหญ่มากกิ่งส้มนะคะเนี่ยแล้วแต่ชื่อมันจะมีชื่อเขียนอยู่นะคะว่าสายพันธุ์อะไรส้มมีมะนาวนี่ไงตามหาอยู่บ้านเราเรียกพุทราหรือเปล่า
นี่แหละค่ะเนี่ยหนูถ่ายรูปเก็บไว้อยู่เหมือนพุทราค่ะบ้านเราดูก้านเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่หนูถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะว่าอยากซื้ออยู่ราคาเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหร้องอู้เลยอ่ะเนี่ยนี่เกือบ 2,000 อ่ะตีทั้ง 2,000 บาทได้มั้ง400 500อุ้ยไม่ใช่ดิก็จริงอ่ะเกือบ 1,000 บาทนะมั้งแพงเหมือนกันนะคะนี่แพงมากเลยนี่ค่ะ 6,800 เยนแต่เป็นสิ่งที่หนูตามหานะคะนี่ค่ะก็อยากจะปลูกบ้านเราเขาจะเรียกพุทราเนี่ยแหละค่ะเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ไปหาดูร้านอื่นเพราะร้านนี้จะราคาแพงกว่าเขานะคะเนี่ยเจอแล้วของที่อยากได้แต่ราคาแพงไปหน่อยนึงอันนี้ราคาที่ตามหาอยู่ที่เนี่ยจะมีนะคะของที่เราอยากได้จะมีขายมาแล้วไม่พลาดแต่ราคาจะสูงหน่อยแค่นั้นเองทับทิมมีเยอะเลยค่ะเนี่ยทับทิมของญี่ปุ่นของอเมริกาอะไรก็มีนะคะ 3,900 1,700 นี่ค่ะหลายสายพันธุ์นะคะทับทิมเสื้อเขียวๆนั่นพนักงานเขานะคะน่ารักมากไอรีโนฮอชิโมโนมิตะเดโมทาไกอุดาโมโนะเดี๋ยวเราไปดูซุ้มกันค่ะว่ามีไหมเผื่อถูกใจนะคะมาการ์เร็ตนี่สวยจริงๆอ่ะสุดยอดความสวยเลยมาการ์เร็ต100กว่าบาทนะคะสวยงามอลามสีมากมาการ์เร็ตนี่มาการ์เร็ตเยอะจริงๆค่ะช่วงนี้เนี่ยมาการ์เร็ตนะคะหูน่ารักมากบอกตรงไม่ซื้อเสียดายเนี่ย เป็นคนที่ชอบมาการ์เร็ตมากเสียดายหน้าร้อนไม่ทนนะคะลาเวนด้าค่ะลาเวนด้าหูกระต่ายดูซุ้มค่ะเนี่ยซุ้มต้นไม้นะคะพลาสติกค่ะพลาสติกสวยเลยอันเนี้ยสวยเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็สวยอ่ะสวยไอ้ที่ห้อยๆนี่ไม่เกี่ยวนะคะเราซื้อเพิ่มต่างหากนะคะไอ้ที่ห้อยๆอยู่เนี่ยเราซื้อเพิ่มต่างหากเฉพาะซุ้มนะคะราคาโอ้3ใบกว่าเกือบเป็นหมื่นได้ค่ะเนี่ยสามมัง 6,000 เยน 36,000 เยนอันนี้อันเล็กนะคะอ๋ออันนี้ต่อกันค่ะ
2เม็ดเขาเขียนไว้ว่า2เม็ดต่อกันมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่นะคะซุ้มข้างในมันจะมืดหน่อยโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพามาชมมาเที่ยวร้านขายต้นไม้ดอกไม้ที่ญี่ปุ่นนะคะกระถางค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามกุหลาบบ้านคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ